เราพาคุณผู้ชมมาที่ CDC หรือว่า Crystal Design Center ครับว่าแต่ว่าสาวๆเขาจะมาซื้อเฟอร์นิเจอร์กันหรืออย่างไรเพราะว่าที่นี่ครับมีสินค้าเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ตกแต่งมากกว่า500โชว์รูมทีเดียวสวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่รายการ Sorry Cheesecakeแล้วตอนนี้นะคะไมค์ก็พาเพื่อนๆมาอยู่กันที่ Crystal Design Center หรือว่า CDC นั่นเองค่ะ Crystal Design Center หรือว่า CDC อาณาจักรแห่งนวัตกรรมการดีไซน์และไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ที่ทันสมัยและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียอยู่ที่เลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราค่ะเชื่อว่าตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็คงมีคำถามอยู่ในใจแน่ๆว่าสาวๆคนอื่นหายไปไหนแล้วเรามาทำอะไรที่ CDC แล้ววันนี้รายการเราจะนำเสนออะไรต้องขอบอกว่ามันกลับมาแล้วค่ะมันกลับมาอีกแล้วค่ะกับความเสียดสีของความน่ากลัวความตื่นเต้นคนหัวลุกกับเทปวิ่งสู้ฟัดนั่นเองค่ะใช่แล้วครับเมื่อครั้งที่แล้วเราทำวิ่งสู้ฟัดซึ่งมีเจสันนี่ไล่ล่าสาวๆกันที่ Dream World ครับสาวๆได้วิ่งกันหัวสุกหัวสุนกันเลยทีเดียวนั่นหกคอมเมนต์ตีลังกากันไปตามๆกันนะครับแล้วสาวๆก็โดนเชือกไปทีละคน2คนเพื่อเงินครับสาวๆต้องออกไปหาเหรียญครั้งนี้มันกลับมาอีกแล้วและจะมันตื่นเต้นขนาดไหนต้องติดตามให้ได้ครับแล้วขอบอกเลยนะคะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่นี่ค่ะมันเกิดขึ้นขณะที่ทุกคนกำลังหลับไหลมันเกิดขึ้นขณะที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตสิ่งไหนเลยสามารถย่างไกลเข้ามาที่นี่ได้มันเกิดขึ้นที่นี่ตอนตีสี่ค่ะเมื่อความมืดเข้าครอบงำที่ CDC แห่งนี้ถึงแม้จะเป็นแหล่งรวมเฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัยก็ตามแต่เมื่อมืดลงความน่ากลัวก็เกิดขึ้นได้ครับและสาวๆจะต้องมาปฏิบัติภารกิจกันที่นี่ในยามค่ำคืนกับวิ่งกระเตงฟัดทุกคนทำไมไม่พูดไม่จาล่ะนี่สวัสดีเพื่อนๆทางบ้านก่อนเร็วสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างเจอสาวๆโอ๊ยไม่เล่าแล้วโวยแล้วไม่ก็คือตอนนี้เนี่ยนะเราอยู่ในสถานที่จริงแล้วค่ะทุกคนรู้สึกไงกันบ้างเริ่มที่มายเลยตุกๆๆอ่ะหัวใจเต้นแบบจะหลุดออกมาจริงๆอันนี้จริงจริงมาสาบานเลยอ่ะว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนนี้จะมีใครกดดันไม่สู้จุนแล้วเพราะว่าอะไรนี่แล้วเพราะคราวที่แล้วตายคนแรกจ้าครั้งนี้ก็ครั้งนี้แบบตื่นเต้นอ่ะจูเป็นไงตื่นเต้นดิอย่าร้องไห้นะบ้าอย่าล้มครั้งนี้ครั้งที่แล้วล้มไปกลัวล้มเหมือนครั้งที่แล้วตอนนี้เนี่ยใจอ่ะมันวิววิวรู้สึกไงคือมันอยู่ในสถานที่แล้วตอนนี้ก็ยังเรียกว่ามืดเลยแหละอ่ะโอ้ยเครียดกว่าครั้งที่แล้วเหลือรอดไงเป็นผู้รอดชีวิตวันนี้เลยเอารองเท้าคู่ใจมาค่ะเผื่อจะรอดอีกรอบครั้งที่แล้วเลยใส่รองเท้าเสือแต่วิ่งเร็วตื่นเต้นอ่ะมันแบบว่ามันวิวแล้วก็เหมือนกับใจหนึ่งอ่ะคือกลัวมากอ่ะเราพลาดไปหลับอยู่ดูขนเว้ยไม่ใช่ดูขนดิดกเชียร์ไม่บนลุกไม่หรอหิวอ่ะไม่ไม่สยองเลยนี่ตู้ปากกันเถอะก็มันเช้ามากแล้วแบบว่าเห็นร้านอาหารเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้ยร้านอาหารล้างอ่ะดิโอเอาเป็นว่าคราวที่แล้วเนี่ยนะพวกเราเนี่ยวิ่งหนีอะไรเจ๊ชายแต่ขอบอกว่าครั้งนี้เนี่ยนะเป็นยามผีวิ่งกระเตงฟัดครั้งนี้สาวๆจะต้องหนีการไล่ล่าของยามผีครับซึ่งฝีเท้าของมันจัดจ้านแน่นอนและความน่ากลัวของมันจะเป็นอย่างไรต้องติดตามให้ได้ครับช่วงสตรอเบอรี่นิวส์เอาละค่ะมาถึงข่าวอัปเดตรอบจักรวาลกันแล้วล่ะค่ะพี่นิ้งยังจะบอกว่าฝ้ายนะไปเจอหนุ่มเกาหลีแดงกิมจิเขาขโมยเอ็มแบล็กแล้วนอกจากจะไปดูคอนเสิร์ตนะเรายังมีไปสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟด้วยอย่าบอกนะว่าไปสัมภาษณ์มาเองเลยอ่ะไม่ไปอ่ะแต่ไม่เป็นไรถึงเราจะไม่ได้ไปนะแต่เรามีภาพมาให้ชมกันจ้าและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับหนุ่มๆวงเอ็มแบล็กแล้วค่ะเอ็มครับพวกเราเอ็มแบล็กครับสวัสดีครับอีจุนครับเชียวครับสงโอครับมิระครับชันดึงครับหนุ่มๆวงเอ็มแบล็กเนี่ยรู้สึกยังไงที่ได้มาจัดงานคอนเสิร์ตในครั้งแรกที่เมืองไทยคะ
일단 그 전에도 저희가 태국에 굉장히 많이 이렇게 방문을 했었는데요. 이렇게 저희 엠블랙 단독 콘서트를 하게 돼서 영광이고 많은 무대 준비했으니까 많은 사랑과 관심 부탁드리겠습니다. 나이 푹 파사 타이 피자 마스 상갑 팬컵 샤오 타이 사와디카 커쿵컵 락락 쭉쭉 쭉쭉 땡무파 말마 네, 태국 팬 여러분 드디어 엠블랙이 저희 첫 단독 콘서트를 이렇게 열게 되었는데요. 정말 많이 준비하고 더 멋진 무대 준비해 왔으니까 기대하셔도 좋을 것 같습니다. 그리고 앞으로도 더 많은 방문하고 많은 공연 보여드리도록 약속하겠습니다. 이상 엠블랙이었습니다. ค่ะยังไงนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณหนุ่มๆวงเอ็มแบล็กมากนะคะที่ให้เราเนี่ยนะคะได้มาสัมภาษณ์กันแบบเอ็กซ์คลูซีฟกันเลยทีเดียวขอบคุณค่ะขอบคุณครับแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะสาวๆซอรี่นะคะได้ไปเก็บภาพคอนเสิร์ตเอ็มแบล็กแบล็กเปอร์เซ็นทัวร์ไลฟ์อินแบงคอกมาฝากกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะใช่แล้วแล้วว่าตอนนี้นะคะคอนเสิร์ตก็ใกล้จะเริ่มแล้วด้วยใช่ไปดูกันดีกว่าว่าหนุ่มๆเขาจะหล่อขนาดไหนได้ข่าวว่าหนุ่มๆ M Bank เนี่ยนะเขาโชว์ซิกแพคเนี่ยฟิตแน่นมากเลยอ่ะถ้าคราวหน้ามีคอนเสิร์ตสนุกๆแบบนี้รับรองว่าสาวสตอรี่เนี่ยจะเก็บภาพมาให้เพื่อนๆได้ดูกันแน่นอนเลยค่ะนี่มากันที่ข่าวต่อไปเลยพี่ฟ้าพูดถึงเรื่องคลิปเนี่ยนะก็มีคลิปเนี่ยหลุดออกมามากมายนะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนตบกันนะนักเรียนในนารีหรือว่านักเรียนในโรงหนังเนี่ยพี่มินนะก็ไม่อยากให้มองวัยรุ่นในแง่ร้ายไปสมดนะเพราะว่าวัยรุ่นที่เอาเวลาว่างนะคะมาทำคลิปสร้างสรรค์สร้างสรรค์มีสาระเนี่ยก็มีเยอะแยะไปนะวันนี้เนี่ยพี่มินเนี่ยก็มีเว็บดีๆมานำเสนอค่ะนั่นก็คือเว็บ crewtubechannel.com นั่นเองขอบอกว่าในเว็บนี้นะรวบรวมคลิปสาระสร้างสรรค์ต่างๆมากมายมินก็มีตัวอย่างคลิปดีๆมานำเสนอค่ะนั่นก็คือคลิปที่ชื่อว่าชูวับชูวับตักกษานั่นเองค่ะเด็กวัยรุ่นของเราเนี่ยนะก็มีความคิดสร้างสรรค์มาถึงข่าวต่อไปเลยพี่มิ้นเวลานั่งรถเนี่ยเห็นด่านที่เขาชอบเรียกแท็กซี่ไหมทำไมเขาต้องเรียกแต่แท็กซี่อ่ะก็คือตอนนี้เขากำลังจัดระเบียบแท็กซี่กันอยู่พี่มิ้นแล้วไม่ใช่แค่มีด่านนะยังมีเจ้าหน้าที่ที่เขามาโบกรถเรียกนะเพื่อที่จะสุ่มว่าแท็กซี่เนี่ยปฏิเสธผู้โดยสารหรือเปล่าไม่ใช่แค่เรื่องแค่การรับส่งผู้โดยสารอย่างเดียวนะพี่มิ้นเขายังดูเรื่องมิเตอร์ว่ามีการปรับแต่งมิเตอร์หรือเปล่าทั้งมวลเนี่ยค่ะก็เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารค่ะซึ่งวันนี้ฟ้าก็มีแอปดีๆมาฝากเพื่อนๆกันชื่อว่าแอป Capture ค่ะซึ่งแอปนี้นะคะจะช่วยเราใน3เรื่องก็คือเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของอัตราค่าโดยสารสำหรับเรื่องที่2นะคะพี่มินก็คือเรื่องของเส้นทางการเดินทางค่ะในเรื่องที่3ก็คือเรื่องการร้องเรียนค่ะพี่มินพี่ใช้ก็ง่ายๆเลยเราก็เข้าแอปมาเลยนะคะสมมุติว่าเราอยากจะไปจากรัชดาไปลาดพร้าวไปลาดพร้าวแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่าไปลาดพร้าวแล้วก็กำหนดเส้นทางไปเลยอ๋อนี่แล้วเราก็สามารถกดเพย์แล้วเวลาก็จะขึ้นแล้วอัตรามิเตอร์เนี่ยก็จะเดินไปกับเราด้วยเมื่อเราถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยเราก็สามารถคาดคะเนว่าค่าโดยสารเนี่ยเราจะได้ประมาณนี้แล้วถ้าสมมติว่าเราอยากจะร้องเรียนอะไรเราก็สามารถกดปุ่มนี้ได้เลยแล้วเราก็โพสต์แล้วก็พิมพ์ไปเลยโพสต์ไปเลยและก่อนที่จะขึ้นแท็กซี่นะคะก็ควรจะศึกษาเส้นทางก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนั่นเองค่ะมากันที่ข่าวสุดท้ายของเราในวันนี้เลยค่ะบริษัทดวงมาลีมณีจันทร์ของเรานะคะเปิดรับสมัครนักแสดงหน้าใหม่ค่ะใครนะคะที่มีความสามารถมั่นใจแล้วก็หน้าตาดีนะคะเน้นนะคะว่าทั้งชายแล้วก็หญิงอายุ 15-20 ปีค่ะพร้อมส่งคลิปแนะนำตัวเองนะคะด้านตรงแบบนี้แล้วก็ด้านข้างแบบนี้พร้อมความสามารถพิเศษความยาวไม่เกิน3นาทีส่งมาเลยค่ะที่ strawberrytv@hotmail.com นั่นเองค่ะรีบๆส่งกันมาเยอะๆนะคะพี่มิ้นมาแล้วอะไรมาแล้วเหรอเพิ่งบอกน้องๆเมื่อตะกี้นี้เองเขาส่งมาแล้วเหรอไม่ใช่ผียามอ่ะผียามผียาม
จริงเหรอพี่ฝ้ายทำไงดีอ่ะเอางี้งั้นเดี๋ยวเราไปพักสักครู่นะคะแล้วรีบกลับมาชมต่อในช่วงหน้าค่ะ